คุกกี้สิงคโปร์เม็ดมะม่วงหิมพานต์กรอบหอมแสนอร่อยไม่มีส่วนผสมของนมมีมากมายหลายรสชาติทั้งรสชาเขียวรสมันม่วงและรสงาดำราคา129 บาทโปรโมชั่นคุกกี้สิงคโปร์รวมรส1กล่อง36 ชิ้นงาดำชาเขียวมันม่วง3 กล่องในราคาเพียง387 บาทแถมส่งฟรีไปเลยไฮไลท์การเมืองก็จะสรุปนะเรื่องของบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เนี่ยมาเมื่อไหร่จะจบสิ้นสักทีนะฮะก็มีเป็นสีสันอยู่เรื่อยแหละครับเมื่อวานประชุมครม.ก็มีสีสันเรื่องนี้อีกแล้วป้อมกับตู่ลุงป้อมกับลุงตู่นี่เมื่อวานในบิ๊กป้อมหลุดคำว่านายกสำรองนะเราไม่ได้เอาข่าวมาแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับเมื่อวานในตอนเช้าก่อนประชุมครม.นักข่าวก็ไปหลักถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องอะไรครับเรื่องนี่แหละครับความพร้อมถามถึงเรื่องเนี่ยที่บิ๊กน้อยผู้กองธรรมนัสมาอวยพรสงกรานต์มาขอพรในสงกรานต์เมื่อวันที่25 เมษายนนะบิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคเศรษฐกิจไทยของผู้กองเนี่ยนะของบิ๊กน้อยก็ยังคงหนุนรัฐบาลไม่มีปัญหาอะไรค่ะนักข่าวก็ถามถึงการเตรียมพร้อมเลือกตั้งนู่นนี่นั่นนะว่าตกลงจะหนุนลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีไหมนะบิ๊กป้อมก็หนุนท่านหนุนท่านอยู่แล้วนักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วเสนอชื่อนายกนี่นะจะเสนอชื่อบิ๊กตู่คนเดียวหรือ2 คนหรือกี่คนบิ๊กป้อมบอกไม่รู้ไม่รู้มาอีกแล้วนะครับไม่รู้นะครับก็ถามจิ้มไปอีกนี่นะนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วนี่เฉพาะหน้าในฝ่ายค้านนอกเหนือจากอภิปรายแล้วเนี่ยนะก็ยังมีปมเรื่อง8 ปีด้วยคุณปูนานะฮะจะเอายังไงถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์หลุดไปนะนักข่าวก็มารุมมาตุ้มถามทั้ง8 ปีถามทั้งเรื่องส่งชื่อแคนดิเดตนายกนะครับสุดท้ายบิ๊กป้อมก็หลุดบอกว่าพอถามเรื่อง8 ปีก็ท่านบอกว่าก็คงมีชื่อสำรองคงมีคนสำรองอยู่อันนี้แหละครับก็เป็นที่มาของนายกสำรองทีนี้หลังประชุมครม.นะครับเข้าใจว่าพอพูดนายกสำรองคนสำรองปั๊บเนี่ยนะข่าวออนไลน์มันก็กับแพร่กับเพื่อมไปทั่วคงจะมีคนไปบอกข่าวกับนายกนายกก็คงจะไปถามลุงป้อมนะพอสิ้นสุดครม.นายกลุงป้อมก็เลยต้องมาปฏิเสธข่าวกับนักข่าวบอกว่าไม่ได้พูดคำว่านายกสำรองแต่ข่าวมันไปแล้วนะครับพูดไปแล้วมีเทปด้วยนะครับนักข่าวก็ยังไม่สิ้นสงสัยนะไปถามบิ๊กตู่บิ๊กตู่ก็ตอบสั้นๆว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นคือไม่ได้พูดว่ามีนายกสำรองนะเพราะว่าตอนพูดว่านายกสำรองเนี่ยนะมีคนสำรองเนี่ยนักข่าวก็ถามว่านายกสำรองเนี่ยเป็นพลเรือนหรือเป็นทหารลุงป้อมก็ขึ้นก็เดินไปไม่ตอบนะครับอันนี้แหละครับก็เป็นข่าวเป็นคราวนะหลังจากที่มันมีดราม่าเรื่องอะไรคุณปุณาเรื่องไปยุโรปใช่ไหมว่าได้ไปต่างประเทศไปพบคุณทักษิณหรือเปล่านั่นแหละครับซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วมีข่าวลุงข่าวลือโน่นนี่นั่นนะว่าจะเป็นนายกมาตรา272วรรค2ซึ่งเราก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้นะสถานการณ์คงจะไม่นำพาไปถึงขนาดนั้นแต่พอมาซ้ำเติมกับว่านายกสำรองเนี่ยนะก็ทำให้คนเอาไปคิดต่อนักข่าวก็เจียวจ้าวเป็นข่าวร้อนๆกันในวันนี้ซึ่งฟังดูแล้วผมฟังพยายามฟังก็ยังฟังไม่ชัดเจนว่านายกหมายถึงนายกสำรองถ้าเกิดลุงตู่ไปสะดุดปม8 ปีเพราะผม8 ปีก็มีอยู่2-3 สูตรใช่ไหมอาจจะตีความว่าจบภายในสิงหาปีนี้ลุงตู่นะครบ8 ปีแล้วจบหรืออาจจะครบอีก2 ปีข้างหน้าหรือจะครบปี70มีอยู่3 ทางนี้แหละนะท่านหมายถึงนายกสำรองถ้าลุงตู่สะดุดตรงนั้นหรือเปล่าหรือนายกสำรองหมายถึงแคนดิเดตอันดับ2เวลาเสนอชื่อชิงนายกตอนเลือกตั้งเนี่ยพรรคพลังประชารัฐเสนอประยุทธ์เบอร์หนึ่งเบอร์สองประวิตรหรือไม่หรือเปล่าอันนี้แหละครับฟังดูแล้วมันยังก้ำกึ่งว่าบิ๊กป้อมนี่หมายถึงสำรองอันไหนหรือว่าเบอร์สองอันไหนก้ำกึ่งมากเมื่อวานนี่นักข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็มีข่าวมโนมโนจินตนาการกันไปอีกข่าวลืออะไรครับท่านผู้ชมข่าวลือวิเคราะห์นี่เอาข่าวลือมาเล่าสู่กันฟังแก้เลี่ยนหน่อยนะฮะฟังแล้วอาจจะเลื่อนต่อ
ก็ลือกันต่อว่าสมัยเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะคุณปูนาเลือกตั้งปี66นี่หรือปลายปีนี้ก็แล้วแต่เขาจัดกันเรียบร้อยแล้วพรรคร่วมรัฐบาลจะประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยแล้วก็เพื่อไทยให้บิ๊กป้อมเป็นนายก2ปีแรก2ปีหลังให้ใครคุณปูนารู้เปล่าเป็นทางฝั่งเดาขอเดาเดาเลยเพื่อไทยไหมอ่ะแต่จะใช่หรออุ้งอิงเลยอุ้งอิงเลยค่ะลองเดานะเดามโนกันอย่างนี้นะครับเพราะเขาดูความสัมพันธ์ไงโอ้โหบิ๊กป้อมเนี่ยคงจะคุยกับทักษิณรู้เรื่องคุยกับคุมผู้กองอยู่มันอย่างกันนั้นเลยนะเอาเพื่อไทยมาจับมือกับพรรคพลังประชารัฐนะฮะแล้วก็2ปีแรกให้บิ๊กป้อมเป็นนายกก่อนแล้วก็2ปีหลังให้คุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรมาเป็นนายกนี่ปล่อยข่าวกันขนาดนี้นะครับการเมืองวันนี้ก็ยังคงเดิมๆแหละครับเราก็ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรกันมากนะมีตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งข่าวลือมาอีกหน่อยนะฮะแต่ข่าวจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วมันจะกลบไปหลายเรื่องทีเดียวพี่น้องท่านผู้ชมจับตาวันแรงงานนะฮะทราบมาว่าวันแรงงานแห่งชาติปีนี้นี่นะฮะคือกระทรวงแรงงานนี่บิ๊กป้อมเขากำกับดูแลอยู่บิ๊กป้อมเนี่ยดูแลกระทรวง DES นะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงแรงงานนะฮะบิ๊กป้อมเขาดูแลกระทรวงแรงงานเนี่ยคือแต่ไหนแต่ไรนะฮะลุงตู่นายกไม่เคยไปเหยียบย่างเลยนะครับแต่เขาบอกปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่บิ๊กตู่จะเหยียบย่างกระทรวงแรงงานของบิ๊กป้อมภายใต้การประสานของคนชื่อคุณสุชาติชมกลิ่นสุชาติชมกลิ่นค่ะเขาจะจัดริ้วขบวนจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ให้อลังการงานสร้างนะฮะขณะที่ฝ่ายค้านนะสมยศพฤกษาเกษมสุขฝ่ายค้านนอกนู่นนะภาครายงานนะค่ะก็คงจะระดมพลมาประท้วงประเทิงหรือจัดงานรำลึกในมิติของเขาก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะบิ๊กป้อมกำกับกระทรวงแรงงานบิ๊กตู่ที่วันนี้จะขอแจมด้วยพี่ผมแจมด้วยภายใต้การประสานงานของเสี่ยเฮงนะสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีประการหนึ่งนะครับค่ะกับอีกประการหนึ่งรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้นิดหนึ่งนะพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมมีการแต่งตั้งประธานยุทธศาสตร์พรรคคนใหม่แล้วใช่ค่ะใครฮะก็มีการแต่งตั้งนะคะคุณสมศักดิ์นะคะเทพสุทินค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขึ้นมานั่งนะคะในตำแหน่งค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นกรรมการนะคะแล้วก็มีการปรับในส่วนของกรรมการด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยมานั่งในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐแทนทางด้านของพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยานั่นเองค่ะครับก็อันนี้จริงๆก็เป็นโผเดิมอยู่แล้วแหละคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะค่ะก็เป็นประธานยุทธศาสตร์แทนบิ๊กน้อยจริงๆควรจะเป็นตั้งแต่รอบโน้นแล้วแต่บิ๊กน้อยมาแซงคิวซะก่อนคุณสมศักดิ์กลุ่มนี่แหละกลุ่มอะไรนะกลุ่มของคุณสมศักดิ์นี่ดูที่กลุ่มอะไรเขาเรียกว่ากลุ่มอะไรอ๋อกลุ่มเดี๋ยวนะคะจะมีหลายกลุ่มมากมี4กุมารมีอะไรนะคะเอากลุ่มอะไรนึกสินี่นะฮะสีชอใช่ไหมไม่ใช่สีชออันนั้นอันนี้เลยนะคะแกล้งคุณปูนาหน่อยนะชื่อก็จะแบบติดอยู่ในปากนิดนึงนะคะคุณผู้ชมไม่ออกคุณไทยเคาะช่วยหน่อยนะคุณไทยเคาะนิดนึงค่ะกลุ่มอะไรนะตบท้ายกันจริงๆวันนี้นะครับระหว่างที่ให้คุณปูนานึกว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มนี้นี่เขาเรียกอะไรกลุ่มของคุณอนุชากลุ่มนะคุณแดกก็อยู่กลุ่มนี้แหละโฆษกธนากรอ่ะแต่ไม่ใช่สี่กุมารเนาะโอ้ยสี่กุมารก็ไปตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยแล้วเดี๋ยวนะผมจะตบท้ายกันที่บทความคุณเปลวศรีเงินนะครับให้เป็นนะให้เป็นอะไรดูเข้มแข็งขึ้นมาอีกหน่อยในบทวิเคราะห์ของเรานะครับแล้วก็มีสีสันเป็นข้อคิดให้กับท่านผู้ชมส่งท้ายนะครับอ่านไม่จบนะครับแต่ว่าเอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองเราบ้านเราที่เป็นไฮไลท์ในเชิงของการวิเคราะห์วิจารณ์คุณเปลวศรีเงินเขียนวันนี้ชื่อเรื่องฝากคิดเดือนพฤษภานะ
ผมอ่านเร็วๆนิดท่านผู้ชมเกินเวลามาหน่อยคุณเปรมบอกว่าประชาธิปัตย์ไม่นิ่งก็พลอยทำให้รัฐบาลไม่นิ่งไปด้วยเดือนพฤษภาที่พูดกันว่าเป็น1ใน3เดือนต่อจากนี้ที่อาจจะมีเหตุให้อกสั่นหวั่นไหวซึ่งบอกไม่ได้ว่าด้วยเรื่องใดนั้นน่าลุ้นระทึกขึ้นมาทันทีแต่ยังไงก็ไม่ใช่เรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านแน่เพราะนั่นนอกจากไม่มีราคาแล้วยังเห็นฝ่ายค้านบอกเมื่อวานรอให้ร่างพรบลูก2ฉบับเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่อยู่ในชั้นกรรมธิการแปรยติผ่านสภาวาระ3ก่อนค่อยยื่นขืนยื่นก่อนถ้ามีเหตุให้ต้องยุบสภาที่หมายมั่นปั้นมือว่าเลือกตั้งแล้วจะแลนสไลด์อดแดกเลยคุณเปลวใช้คำนี้นะครับอดแดกเลยขออภัยเพราะยุบสภากฎหมายที่คาอยู่ทั้งหมดแท้งทันทีก็หมายความว่ากรกฎาไปแล้วนั่นแหละที่ฝ่ายค้านถึงจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่พอมาถึงสิงหาคมมีเรื่องขั้นอีกประเด็นเป็นนายกต่อเนื่องครบ8ปีแล้วอยู่ต่อไม่ได้ฝ่ายค้านจะต้องสวมแว่นตาแมวนะครับแมวคือทักษิณใช่ไหมอ่านรัฐธรรมนูญแล้วยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความจนได้แต่เชื่อนักกฎหมายสำนักดอนหอยหลอดอย่างผมเถอะดอนหอยหลอดเคยไปไหมยังค่ะดอนหอยหลอดอย่างผมเถอะสมุทรสาครใช่ไหมร้อยบาทเอาขี้หมาให้แมวอมก้อนเดียวคุณเปรมบอกว่าผ่านในเรื่องปม8ปีนะนายกผ่านไม่ผ่านเฉยๆเลือกตั้งใหม่ลุงตู่ยังเป็นต่ออีกสมัยโอ้โหฟันธงเลยนะไม่ผ่านเฉยๆเลือกตั้งใหม่ลุงตู่ยังเป็นต่ออีกสมัยกวนอินคนแดนไกลเล่นที่อำมหิตส่งลูกสาวมาตายในสนามการเมืองทั้งที่ลูกเพิ่งหย่านมแม่หมาดๆโถคุณเปลว นะสรุปความก็คือจากเดือนพฤษภาไปถึงเดือนพฤศจิกาเรื่องที่นานลุ้นระทึกเป็นไปได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเหตุไม่ได้มาจากหมาห่อใบตองแห้งแน่แต่จะมาจากอะไรแบบไหนชนิดปุบปับมันมีเสน่ห์ชวนให้คิดตามลุ้นตรงนี้แหละถ้าว่าไปตามปฏิทินงานบ้านงานเมืองเดือนพฤศจิกายนไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกผู้นำชาติสมาชิก21เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีทั้งท่านประธานาธิบดีโจไบเดนสหรัฐปูตินรัสเซียและก็สีจิ้นผิงจีนจะมารวมกันอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมหน้าแต่ด้วยภาวะอันนี้สำคัญโลกลอกคราบคุณเปลวใช้คำว่าโลกลอกคราบซึ่งอยู่ในช่วงแบ่งข้างแบ่งฝ่ายแต่ละวันแต่ละเดือนเจาะจงมั่นหมายอะไรตายตัวลงไปล่วงหน้าแทบไม่ได้เลยด้วยความไม่แน่นอนสังคมโลกในขณะนี้การเมืองในบ้านเราประเด็นเพื่อไทยกระสันไม่เลือกฤดูกาลที่จะชิงอำนาจรัฐบาลไม่ลืมหูลืมตาชนิดไม่ลืมหูลืมตาดูโลกนั้นไม่มีความหมายเท่าไหร่องค์รวมการเมืองโลกนั่นแหละมันส่งแรงสะเทือนถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ประชาชาติซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ไหนตอนไหนมันจะทำให้ปลาวานพลิกตัวในความหมายที่ใดๆในโลกล้วนอนิจจังการที่นายกจะคว่ำกระถางน้ำเข้าก่อนถึงเอเปกมันทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคุณหมาๆทั้งหลายไม่ต้องพันแข้งพันขาให้วุ่นวายไปปีนี้เวลาที่เหลือให้นายกมีสมาธิและกำลังใจทำหน้าที่กุมบังเหียนประเทศภาวะหน้าเหวที่คนภายนอกมองไม่เห็นให้รอดไปก่อนเถอะขอให้เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเห็นแก่แมวให้โลกสรรเสริญสักตั้งเถอะคุณเพื่อไทยอดกลั้นอดอยากแต่งตัวไปรอเลือกตั้งกันต้นปี2566นู่นแหละงามพร้อมช่วงนี้ขอแรงท่านหัวหน้าครอบครัวนำลูกบ้านทำสมาธิยุบหนอพองหนอไปก่อนหลังเอเปกผมเชื่อท่านนายกยุบสภาหนอแน่ปีนี้ปีขานเสือปีหน้าปีถอกกระต่าย65คาบเกี่ยว66เสือกับกระต่ายคู่กันต้องไปด้วยกันแล้วชาติบ้านเมืองจะรอดสู่รุ่งเรืองฉะนั้นไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลจงอดทนอดกลั้นเพื่อสถานการณ์รวมอดออมถนอมใจเอาชาติบ้านเมืองให้พ้นวิกฤตก่อนถ้าไม่ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้รอดก่อนแล้วจะเอาประเทศชาติที่ไหนมาให้ช่วงชิงอำนาจกันล่ะคุณเปลวยังไม่จบนะครับแต่ผมขอจบก่อน okay, เพราะว่าตอนท้ายอยู่คุณเปลวยกกรณีศึกษามาให้อ่านกันอย่างน่าฟังทีเดียวนะก็เชิญท่านผู้ชมไปอ่านต่อในคอลัมน์คุณปลายซอยในไทยโพสต์นะครับค่ะที่อ่านมานี่เป็นไฮไลท์เป็นยังไงคุณบูนากลุ่มสามมิตรกลุ่มสามมิตรแหมเดี๋ยวก็อะไรเกี่ยวกับ
สเสือสเสือเนี่ยก็นั่งนึกตั้งนานก็จะมีในกลุ่มสามมิตรนะคะก็จะมีคนสมศักดิ์เทพสุทินนะคะมีคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะแล้วก็คุณอนุชานะคะใส่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็เห็นบอกว่าก็ที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นเอาละครับนี่คือเรื่องของคดีคุณแตงโมแล้วก็ไฮไลท์การเมืองนะครับก็พอเป็นทิศทางให้ท่านผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำข้อคิดความเห็นของคอลัมนิสต์อย่างคุณแปลวเสียงกันไปไข้ควรกันต่อนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับกรองข่าวเล่าสถานการณ์ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะดีๆมาแนะนำค่ะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเผาติดเปลือกแบบโบราณค่ะมีการคัดสรรเม็ดมะม่วงสดนะคะมาเผาแบบธรรมชาติแล้วก็จะได้กลิ่นหอมนะคะของเปลือกเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยรสชาตินะคะก็จะหวานมันกรอบค่ะอร่อยสุดๆเลยทีเดียวสามารถทานได้หลายโอกาสค่ะจะทานเล่นก็ได้นะคะนำไปใส่อาหารก็ได้ทานได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะขนาด300กรัม3ห่อราคา499บาทแถมส่งฟรีให้ด้วยค่ะสนใจสั่งได้เลยนะคะหมดเขต30เมษายนนี้แล้วค่ะมาแนะนำค่ะกับผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวเผาติดเปลือกแบบโบราณค่ะมีการคัดสรรเม็ดมะม่วงสดนะคะมาเผาแบบธรรมชาติแล้วก็จะได้กลิ่นหอมนะคะของเปลือกเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวด้วยรสชาตินะคะก็จะหวานมันกรอบค่ะอร่อยสุดๆเลยทีเดียวสามารถทานได้หลายโอกาสค่ะจะทานเล่นก็ได้นะคะนำไปใส่อาหารก็ได้ทานได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียววันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณผู้ชมเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะคะขนาด300กรัม3ห่อราคา499บาทแถมส่งฟรีให้ด้วยค่ะสนใจสั่งได้เลยนะคะหมดเขต30เมษายนนี้แล้วค่ะ